สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้ผลิตในวันนี้พามาที่คลับเฮาส์ฟีนิกซ์โกกอล์ฟคลับพัทยาแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยอินเตอร์ที่อยู่ภายในสนามกอล์ฟชื่อดังของจังหวัดชลบุรีเกิดจากคุณจันยาเจ้าของสนามกอล์ฟขอเอาใจคนรักกอล์ฟให้ได้ชื่นชมวิวทะเลไปพร้อมๆกับการตีกอล์ฟและได้รับประทานอาหารเลิศรสในที่เดียวครับอาหารของที่นี่มีหลากสไตล์ทั้งไทยและเทศพิถีพิถันด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศสดใหม่โดยเฉพาะอาหารทะเลปรุงโดยเชฟมากประสบการณ์ด้านอาหารไทยฟิวชั่นมากกว่า14ปีและเมนูอร่อยเลิศที่คลับเฮาส์ฟินิกส์โกกอล์ฟคลับพัทยาจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรนและพิพันธ์และแฟนรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างและอร่อยเลิศขนาดไหนต้องติดตามครับและผู้ที่จะมาบอกเราว่าความเลิศของอาหารที่คลับเฮาส์นั้นมันเด็ดอย่างไรท่านเป็นประธานกรรมการบริษัท POC Phoenix Golf and Country Clubพัทยาจำกัดคุณจันยาสว่างจิตคุณโต้งสวัสดีค่ะพี่โต้งค่ะสวัสดีค่ะและเชฟเอกชัยอุ่นใจสวัสดีค่ะเชฟขาเมนูนี้เลิศยังไงเมนูแรกคือปลากระพงชุบเกล็ดขนมปังทอดราดซอสแกงเขียวหวานครับใช้ปลากระพงจากพื้นที่อาศัยความสดน้ำซอสของเราจะเป็นผัดแบบทำน้ำแบบผูกขิกนะครับมันจะมีความข้นกว่าแล้วก็มาราดกับปลากระพงเมนูที่2ล่ะพี่ต้งขาหมูเยอรมันสามารถทานกับต้มตำถามเชฟหน่อยก่อนอื่นขาหมูเลิศยังไงตัวนี้เราซื้อผ่านเข้ามาซื้อขาหมูดิบเลยนะครับเราไม่ซื้อแบบว่าเขาทำสำเร็จขึ้นมาการทำเราต้มประมาณ2ชั่วโมงเราก็ใส่เครื่องตุ๋นยาจีนอะไรไปด้วยส้มตำนะครับส้มตำของเราจะทำรสชาติออกมาแบบฝรั่งทานได้คือรสชาติจะไม่จัดเกินกุ้งคั่วพริกเกลือล่ะกุ้งคั่วพริกเกลือของเราใช้ในส่วนของกุ้งทะเลการทอดเราก็ไม่ทอดนานให้กุ้งมันแข็งเกินกระด้างเกินว่ารสชาติมันจะเสียพี่ตงขายต้องชมวิวหน่อยไหมมีวิวนะคะหลุม5จะเห็นเขาชีจันชัดเจนหลุม9ก็จะเห็นโอเชียนวิวแล้วก็จะเห็นสวนนงนุชรีขอการันตีความอร่อยทุกๆเมนูที่คลับเฮาส์ฟินิกโกกอล์ฟคลับพัทยาให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่คลับเฮาส์ฟีนิกซ์โกกอล์ฟคลับพัทยาตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีวิ่งถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าอำเภอสัตหีบเลี้ยวซ้ายซอยนาจอมเทียน13ตรงมา5กิโลเมตรร้านอยู่ภายในคลับเฮาส์สนามกอล์ฟฟีนิกซ์โกกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับพัทยาครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูปลากระพงชุบเกล็ดขนมปังราดซอสแกงเขียวหวานกับร้านอาหาร Phoenix Go Golf Club พัทยาเริ่มจากนำปลากระพงขาวไปชุบแป้งสาลีไปชุบกับไข่แล้วไปชุบกับเกล็ดขนมปังนำไปทอดในน้ำมันใหม่ๆแล้วมาเตรียมทำซอสแกงเขียวหวานนำพริกแกงเขียวหวานผัดลงไปในกะทิเติมมะเขือเปาะมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือนำปลานี้จัดใส่จานแล้วซอสแกงเขียวหวานราดลงไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ